แม่ณเดชน์ขอพรปู่ศรีสุทโธบอกเห็นเลขในขันน้ำมนต์แล้วตรงกับใจแม่ของพระเอกหนุ่มณเดชน์บวงสรวงขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีสุดประหลาดใจส่องขันน้ำมนต์แล้วเจอเลขตรงกับที่ตัวเองคิดไว้วันที่12กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะขอพรกันตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาแต่ก็ไม่มีใครถอยด้วยแรงศรัทธาความเชื่อเมื่อมาถึงต่างรีบลงทะเบียนรับบัตรคิวเรียกคิวเข้าวัดอุณหภูมิร่างกายและเข้าจุดพักคอยครบ50คนเจ้าหน้าที่ก็ให้เข้ากราบภายในเกาะคำชะโนดสำหรับลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตั้งโต๊ะบวงสรวงเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคและแก้บนกับพ่อปู่แม่ย่าซึ่งความน่าสนใจครั้งนี้คือโต๊ะบวงสรวงของแม่แก้วสุดารัตน์คุกิมิยะแม่ของพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะที่เดินทางมาพร้อมคณะเพื่อมาบวงสรวงขอพรขอโชคลาภขอความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวทั้งนี้หลังจากที่พ่อจ้ำพาทำพิธีบวงสรวงแล้วคณะที่มาร่วมบวงสรวงได้ส่องที่ขันน้ำมนต์บอกว่าน้ำตาเทียนเป็นเลขมีเลข712 12 21และ20จากนั้นแม่แก้วบอกว่าได้คุยกับคณะก่อนถึงคำชะโนดว่าชอบเลขตัวนี้มากคือ712ไม่คิดว่าน้ำตาเทียนในพิธีจะมาตรงกับที่คิดไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ